ี่ยตายอยู่เท่าไหร่แล้วคะ15 ค่ะที่เราแบบคิดว่าอยากทำให้หน้าเราดีคือดูทีวีดูอะไรนะค่ะพี่หมออ้อยพี่หมอพาสวยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเจอกับคุณย่าตาคนสวยนะคะทุกคนดูออกไหมคะว่าคุณย่าอายุเท่าไหร่ยิ้มแย้มแล้วก็หน้าเด็กมากๆเลยนะคะทุกคนปีนี้คุณย่าตาอายุเท่าไหร่แล้วคะ85นะคะนี่ค่ะ2480คุณย่าอายุ85ปีปีนี้แต่วันนี้คุณย่าตาก็ยังมาหาพี่หมออ้อยนะคะเรียกขอเรียกพี่หมออ้อยแล้วกันไหมคุณย่าตาอยากมาทำอะไรที่นี่อยากมาทำสวนอะไรบ้างคะกังวลอะไรดีกว่าตอนนี้ที่เราแบบคิดว่าอยากทำให้หน้าเราดูดีขึ้นคิดมานานแล้วนะคะว่าดูทีวีดูอะไรนะคะน้องที่สวยคนที่สวยหรือว่าเห็นคนสวยเยอะแล้วตะกี้คุณย่าตาแอบบอกว่ายังไงนะคะมีคนที่บ้านใช่ไหมมาทำสวยด้วยนะเราก็เห็นว่าหลานสวยขึ้นใช่ไหมคะจะให้หลานมาคอนเฟิร์มค่ะนั่งทานข้าวอยู่คุยกันค่ะคุยกันจะมีหน้าที่แล้วเราจะทำบ้างนี่เรามีสตังค์ไม่ต้องห่วงค่ะเราจะให้แบบว่าเรียกว่าสมเหตุสมผลทำแบบที่เห็นผลแล้วก็จำเป็นนะคะก็อยากจะให้คุณย่าตาดูแบบสาวขึ้นสวยขึ้นเอาแบบสัก10+ ปีแล้วกันเดี๋ยวทุกคนรอดูว่าคุณย่าตาของเรานะคะจะสวยขึ้นและเด็กลงแค่ไหนทุกคนจะทำสวยอะไรบ้างนะคะอันนี้ดู before ไว้ก่อนนะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาทำ after กันอีกทีค่ะอ่ะค่ะเรามา close up หน้าใกล้ๆกันนิดนึงทุกคนดูดิยิ้มเราก็ยังสวยนะคะสวยสมวัยเกินวัยสิคะต้องบอกว่าดูเด็กกว่า85ค่ะครั้งแรกมาก็ยังไม่คิดนะคะว่าแบบ85จริงๆเนี่ยถามนิดนึงว่าเคยได้ยินเรื่องของการผ่าตัดเห็นคุณย่าตาถามหมอด้วยเนาะตอนแรกจริงๆแล้วแบบว่าคิดยังไงแบบคิดว่าตัวเองต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรืออะไรอะคะตอนแรกยังไงบ้างคิดว่าคือคิดว่าถ้ามีวิธีใช่ไหมคะไม่อยากพักฟื้นเยอะใช่ซึ่งวิธีนี้นะคะเราก็ไม่ต้องพักฟื้นหรอกเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมอย่างที่นี่เขามี lifting select นะคะแล้วก็ใช้กลุ่มฉีดช่วยแบบประคับประคองพวกร่องลึกนะคะหรือว่าริ้วรอยหน้าตายิ้มเยอะอ่ะหน้าตาสวยมากนี่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าหลายๆคนก็คงรู้ว่าถ้าผ่าตัดมันต้องมีการพักฟื้นเยอะนะคะมันอาจจะทำให้เราแบบไม่เหมาะกับคนที่อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดคนที่อายุเยอะเวลาผ่าตัดเนี่ยบางทีต้องฉีดยาชาหรือว่าบางทีจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรคะยอมวางยาสลบมันก็อาจจะอันตรายนะคะเราก็ต้องรอดูว่าผลลัพธ์ของการไม่ผ่าตัดจะสู้ผ่าตัดได้ไหมดูสิคะแป๊บเดียวหน้าเต็มร่องอะไรเนี่ยไม่มีเลยอ่ะปากสวยร่องแก้มใต้ตาแล้วก็หน้ายกนะคะซึ่งเราจะรอผลนะคะตัวโบท็อกซ์นะออกฤทธิ์นะคะประมาณ2อาทิตย์ด้วยกันนะคะแล้วก็จะเห็นริ้วรอยต่างๆดีขึ้นถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นเลยว่าแบบนี้ค่ะมีความเต็มมากขึ้นนะคะทุกคนก็ล้างหน้าปกตินะใช่หน้าเบาๆค่ะสบายๆซึ่งแน่นอนว่าหลังทำนะคะเดี๋ยวเรารอดูผลเต็มที่กันที่ประมาณ1เดือนทุกอย่างก็ความระบมความบวมของเข็มก็จะดีขึ้นนะคะฟิลเลอร์ก็จะรู้สึกว่ามันเนียนเข้าผิวได้ดีค่ะแล้วก็ริ้วรอยแน่นอนว่าจะต้องดีขึ้นนะคะจะสวยแค่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะในที่บอกค่ะสวยนะคะกับย่าตาของเราค่ะไปกันนะคะเจอกันค่ะ